ุณผู้ชมคะการสู้รบในตะวันออกกลางบานปลายนะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นทางฝั่งของอิสราเอลแล้วก็ฮิซบัลเลาะห์ที่จริงๆอ่ะรบกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ระอุขึ้นมาอีกล่าสุดวันนี้คือมันลามมาถึงไทยเพราะมีแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างจะอันตรายเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็ก่อนหน้านี้คือไม่ได้อพยพย้ายออกมานี่เป็นคลิประหว่างที่มีการรบพุ่งกันระหว่างทั้งสองฝั่งบางทีเลบานอนก็ยิงเข้ามาบางทีอิสราเอลก็ยิงเข้ามาคุณผู้ชมคะและนี่คือคลิปคนไทยนะคะและล่าสุดมีคนไทยที่สังเวยชีวิต4ศพค่ะลบเออประตูอะประตูโอ้ตายโอ้ปอดมาเลยนะครับบันนี้พี่โอ้โอ้เอาหากระปุยเดินมาหารถไถโอ้ปลาของปอดมาเลยนะครับบันนี้คุณผู้ชมคะเหตุปะทะเนี่ยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะชายแดนอิสราเอลแล้วก็เลบานอนแต่ล่าสุดในเมืองเนทูล่าทางตอนเหนือของอิสราเอลมีรายงานทางด้านของคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นได้รับผลกระทบเสียชีวิตแล้ว4รายแล้วก็1รายได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งตัวไปที่โรงพยาบาลวันนี้กระทรวงการต่างประเทศแถลงเพราะว่าได้รับการประสานมาจากทางฝั่งของเทลอาวีฟมีคุณอัครพลที่จังหวัดอุดรธานีคุณประหยัดคนบุรีรัมย์คุณธนาจากนครราชสีมาและคุณกวีศักดิ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมฮะเราไปดูครอบครัวที่อุดรธานีกันก่อนก็แล้วกันเห็นบอกว่าเป็นหนึ่งในบ้านของแรงงานไทยก็คือคุณอัครพลวันนี้ฮะคุณผู้ชมคุณแม่ของคุณอัครพลคุณบุญแปงคุณแม่บุญแปงพอรับทราบข่าวการจากไปของลูกร้องไห้แทบขาดใจเลยบอกว่าลูกชายเนี่ยไปทำงานที่อิสราเอลได้4ปีแล้วไปทำงานด้านการเป็นเกษตรกรที่สวนผลไม้แล้วก็เห็นว่าเก็บแอปเปิ้ลทุกปีก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านหลังสงครามอิสราเอลช่วงตุลา66ที่ระเบิดกันหนักๆปลายปีที่แล้วเนี่ยลูกชายก็เดินทางกลับมาบ้านแล้วก็กลับไปทำงานที่อิสราเอลใหม่เมื่อธันวา66หลังจากที่เหตุการณ์มันสงบลงเจ้าตัวเนี่ยบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าตอนนั้นเองมีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยโจก็คือคุณอัครพลอัครพลเนี่ยกับนายจ้างถูกระเบิดตอนนั้นแม่บอกว่าแม่หูดับเลยช็อกร้องไห้จนไม่มีน้ำตาไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวจะมาเกิดขึ้นกับครอบครัวของแม่โอ้โหได้อยู่กับพี่เลยเหรอพี่เพราะว่าคนใจยากุ้มน่ะแล้วไปโรงพยาบาลช่วงโทรมาน่ะอันทูดคาวากำลังเข่าของคาตาคนชัยภูมิมาสั่งมันระเบิดบังแล้วก็ตอนได้ยินข่าวตอนนั้นเสื้อบ่ว่าลูกเจ้าของเป็นยังเสื้ออยู่เพราะว่าพ่อไปเจียบรับทรงยังไปกับรับเพราะว่าเป็นวันเกิดของลูกชายเป็นวันนี้เป็นกษิตพ่อแล้วก็อวยพรวันเกิดให้ลูกนี่เงียบลูกชายเกิดเมื่อใดคุณผู้ชมคะคุณแม่คุณอัครพลบอกว่าลูกชายเพิ่งจะส่งคลิปเสียงไปหาพ่อขอให้อวยพรวันเกิดให้แล้วก็เป็นวันเดียวกันกับที่คุณพ่อเขาเนี่ยถูกระเบิดแล้วก็เสียชีวิตเท่ากับว่าคุณพ่อมาเสียชีวิตตรงกันกับวันเกิดของลูกชายมีคลิปเสียงนะคะเป็นคลิปเสียงสุดท้ายที่ทางฝั่งลูกชายเนี่ยส่งไปหาค่ะหนูคะเนียนย่านกับบอดแน่คิดหอดเด้วันเกิดมึงลาน้ำก็มันอวยพรทำไงจะค่ำเนี่ยว่าจะค่ำเนี่ยทำไงสึ่งใจเนี่ยจะเนื้ออย่างกับมือนะโจก็ไม่ต้องทำส่งไปแล้วคือพ่อไม่ได้โทรศัพท์กลับมาค่ะแล้วสุดท้ายคุณพ่อเสียชีวิตจะแทงความเสียใจด้วยอีกท่านหนึ่งคือคุณประหยัดพิราชรำอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เห็นบอกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับครอบครัวแจ้งข่าวให้ทราบนะคะได้คุยกับพี่สาวคุณสราพรก็เล่าทั้งน้ำตาเลยปกติแล้วเนี่ยน้องขับรถสองแถวอยู่บ้านเนี่ยแหละแต่ช่วงโควิดไม่มีรายได้เลยก็มีคนในหมู่บ้านชวนไปทำงานที่นู่นตอนแรกห่วงนะไม่อยากจะให้ไปคุณผู้ชมปีที่แล้วที่มีเหตุการณ์สู้รบกันก็ให้กลับมาพักปัญหาคือตอนไปมีสัญญาจ้างมันยังไม่ครบสัญญาเขาก็เลยมาตามตัวให้กลับไปทำงานอีกลบ
ใช่ไหมคะพี่มีวันที่ไหนเขาตัดสินใจไปพวกหนูยังบอกว่ากล้าไปไหมเขาไม่เคยไปกรุงเทพเขาก็ไม่เคยเขาไม่เคยทำงานที่ไหนอ่ะแต่เขาเห็นเงินเขาอยากให้ครอบครัวเขาเหมือนคนอื่นเขามีรถมีลาลูกชายเขาน่ะกำลังจะเขาเลยตัดสินใจไปรอบสองนี่แหละค่ะวันที่ไหนนี่คุณผู้ชมฮะวันนี้ภรรยาของคุณประหยัดคุณประภัยฮะบอกว่าจริงๆแล้วสามีเนี่ยเคยไปทำงานที่อิสราเอลมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ17 ธันวาคม 64หลังจากนั้นก็เกิดการสู้รบกันอย่างหนักก็เลยเดินทางกลับไทยล็อตที่เราเคยนำเสนอข่าวกันแหละฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนายจ้างคนเดิมประสานงานมาบอกว่าต้องไปทำงานต่อนะเพราะสัญญาจ้างเนี่ยมันยังมีอยู่ครอบครัวไม่อยากให้ไปฮะเพราะรู้ว่ามันอันตรายแต่หนี้สินที่สามีไปกู้เพื่อจะไปทำงานที่อิสราเอลมันก็ยังมีฮะโดยการกู้เงินเพิ่มจากของเดิม 50,000 เป็น 150,000 เป็นยอดหนี้ทั้งหมดและคราวนี้ก็เดินทางไปเมื่อ25 ธันวาคม 66คุณประภัยยังบอกอีกนะฮะคุณผู้ชมระหว่างไปทำงานเนี่ยสามีก็โทรศัพท์มาคุยกันทุกวันและมักเอาคลิปที่ทางด้านของน้องชายสามีถ่ายไว้เอามาให้ดูมาบอกเนี่ยระเบิดลอยข้ามหัวอยู่ตลอดเวลาเลย3วันก่อนยังมีระเบิดลอยมาอยู่เลยคุณประภัยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับตัวเองฝันฮะฝันว่ามีเลือดเนี่ยท่วมตัวตัวเองแล้วก็พยายามเช็ดเท่าไหร่ก็เช็ดไม่ออกพอตื่นเช้ามาไม่มีใครยอมบอกนะฮะเดินทางไปสะเดาะเคราะห์ทันทีพอกลับมาจากสะเดาะเคราะห์ก็มาทราบข่าวว่าสามีถูกระเบิดที่อิสราเอลตายลองฟังเสียงภรรยาของคนตายดูฮะขับรถนี่มันได้วันว่าเลือดท่วมตัวตัวเองค่ะท่วมตัวหมดเลยแล้วเอาผ้าคุณหนูมาเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกใช่ค่ะก็ฝันได้ประมาณ 3-4 วันนี่แหละค่ะก็ได้รับข่าวร้ายวันรุ่งขึ้นก็คือไปสะเดาะเคราะห์คิดว่าตัวเองมีเคราะห์เพราะว่าฝันเห็นตัวเองมีแต่เลือดท่วมตัวไปหมดเลยแต่ที่ไหนได้เป็นทางนายจ้างก็เลยเรียกตัวกลับไปคืนค่ะไปตอนบินครั้งที่2ก็คือ25 ธันวาคม 66ก็จะถึงธันวา67นี้ก็จะได้1ปี6ปีพอดีได้1ปีใช่แต่สัญญาจ้างมัน5 ปี 3 เดือนคุณผู้ชมคะตอนที่ไปก็กู้หนี้ยืมสินไปเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหาเงินเพื่อจะเอามาใช้หนี้คืนทำงานอยู่ที่บ้านมันก็หาเงินไม่ได้สักทีวันนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1ท่านคุณฉัตรชัยอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลเมืองไฮฟาแล้วก็เข้ารับการผ่าตัดทางกระทรวงการต่างประเทศแจ้งไปยังครอบครัวแล้วค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ท่านนายกเองคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารมีการโพสต์ในส่วนของโพสต์ Facebook ส่วนตัวพันข้อความนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าเมื่อคืนดิฉันได้รับรายงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงแรงงานชาวไทยเสียชีวิต4คนและได้รับบาดเจ็บ1คนจากจรวดที่ยิงมาจากตอนเหนือของอิสราเอลใกล้กับชายแดนเลบานอนซึ่งขณะนี้สถานทูตไทยในเทลอาวีฟกำลังติดต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียครั้งนี้ด้วยค่ะนี่คือสารจากท่านนายกรับทราบแล้วแล้วก็ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับครอบครัวนะฮะแล้วไม่แน่ใจว่าที่ยังหลงเหลืออยู่จะอพยพออกมาได้ไหมอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.